นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสปีดไรเดอร์นะครับทางช่องสปีดชแนล True Vision 691ครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเบรกนี้เป็นเบรกที่2ครับต้องบอกว่าเปลี่ยนธีมเล็กน้อยนะฮะก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาคุยกันต่อครับยังค้างกันอยู่ที่เบรก2นะฮะเบรกนี้ก็มีอะไรใหม่ๆมาแต่เดี๋ยวก่อนเข้าต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งที่อยู่บนหัวก๊อปเลยก็คือไม่มีอะไรไหนครับหัวก๊อปอ๋อร้านดีเจริญยนต์บอกว่าเป็นร้านบิ๊กไบค์มือ2นะครับใครที่ต้องการรถบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีนะครับสภาพนางฟ้านะครับพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยเลยนะครับจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนมาที่ดีเจริญยนต์ลองครบนะครับก็สามารถเข้าไปนะครับดูได้ที่ www.dbigbike.com นะครับหรือทางFacebook ก็คือพิมพ์เลยครับดีเจริญยนต์นะครับก็จะมีในเรื่องของลิสต์ในการผ่อนในการดาวต่างๆแล้วก็รถมากมายหลายรุ่นตั้งแต่210ถึง 1,200 ซีซีนะครับเรียกว่าสปอร์ตทัวริ่งเอเวนเจอร์คุยเซอร์ต่างๆมีครบคันเลยนะครับก็หรือว่าโทรไปนะครับ099-004-0070ครับกับร้านดีเจริญยนต์นะครับขายรถบิ๊กไบค์มือ2นะครับก็เรียกได้ว่าอายุอนามเข้ามา12ปีแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับก็การันตีได้เหลืองได้เรื่องของคุณภาพแน่นอนนะครับมาว่าแล้วก็นี่วันนี้พี่นุมาแล้วใช่ไหมอีกท่านนึงครับสวัสดี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 ครับครับนี่ผมสวัสดิพันธ์อบน้ำนะครับก็เรียกโอ๊ตก็ได้ครับก็จะดูแลในเรื่องของการตลาดแล้วก็งานขายของที่ตัวบริษัททูพาวเวอร์ครับใช่ครับผมก็จะเป็นตัวแทนนำเข้าหมวกยี่ห้อไนเทคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายมอเตอร์คอร์สหรือว่าเอนดูโรเนี่ยก็จะเป็นตัวยี่ห้อจัสวันนะครับอ่านว่าไนเทคหรือว่านิเทคอ่านว่าไนเทคครับไนเทคใช่ฮะอย่างที่ตอนที่ผมภาคเอาเทอมนี่ผมผิดตลอดผิดมาตลอดเวลาลูกค้าก็เรียกกันแล้วแต่บ้างแต่ถึงจะหมูต้องขออภัยตรงนี้ครับครับผมจำเสียงได้ใช่ไหมเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกกันว่าไนเทค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 ถ้าออกนอกเทคก็คือเปิดเพกไปแล้วนะฮะที่ก๊อฟก็ลายยาวอีกแล้วนะครับว่ากันมานะครับกับแบรนด์นี้ครับไนเทคกับจัสวันเรามีอะไรมาแนะนำให้เราบ้างนะครับเริ่มต้นที่ไนเทคก่อนเลยไนเทคก่อนเลยครับมีอะไรแนะนำครับถ้าไนเทคครับก็เดี๋ยวบอกที่มาก่อนไนเทคมันจะเป็นหมวกแบรนด์สัญชาติอเมริกาแท้ๆนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะข้อดีของหมวกเนี่ยหมวกจะผลิตจากคาร์บอนเคปลาร์ 100% แล้วกันทีนี้ตัวน้ำหนักก็จะอยู่ช่วงประมาณสัก 1,250 กรัมนะครับแล้วก็โดยพื้นหลักของตัวหมวกเนี่ยก็จะเป็นผิวเคปลาร์แบบนี้เลยครับทีนี้ตัวจะมีเป็นลายอื่นโดยที่เนื้อภายในก็ยังเป็นเคปลาร์อย่างนี้อยู่เคปลาร์แต่ก็มีสีปิดใช่ต่างกันที่ลายแค่นั้นน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นไหมถ้าเป็นเคปลาร์แล้วเป็นสีไปไม่เพิ่มครับทีนี้ตัวช่วงน้ำหนักที่จะมากขึ้นเนี่ยทีนี้จะอยู่ที่ขนาดของเชลหมวกไซส์นั่นเองใช่ทีนี้นี่คือตัวท็อปแล้วใช่ครับตัวไนเทคเราจะมีนำเข้ามาเฉพาะรุ่นเดียวนะฮะใช่คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่นคือความจริงจุดเด่นของตัวไนเทคคือเป็นหมวกน็อกที่เกิดจากสนามนะฮะก็คือตัวเนี้ยนักแข่งใช้เลยเป็นตัวที่นักแข่งใช้เลยนะฮะทั้งที่ต่างประเทศและในเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดไปที่สนามหรือดูการแข่งอะไรเงี้ยจะเห็นหมวกไนเทคอยู่ในสนามกันพอสมควรใช่ครับผมอย่างการแข่งต่างประเทศก็จะเห็นอยู่ในรายการวอร์ซูไบด้วยใช่แล้วก็ในรายการมอเตอร์จีพีจะอยู่ในรุ่นมอเตอร์ทูใช่ไหมฮะแล้วก็ในเมืองไทยเยอะแยะมากเห็นน้องออฟไลน์พางเราไปในเมืองไทยสนับสนุนใครบ้างครับก็ในเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นนักแข่งครับครับใช่พวกนักแข่งเพราะว่าไหนบ้างจำได้ไหมทีมถ้าเป็นปีที่ผ่านมาก็จะมีของทาง SPW พี่แจ๋วใช่แล้วก็จะมีทีมไลน์พางนะฮะแล้วก็จะมีนักแข่งหลายๆท่านครับครับผมนักแข่งหลายคนด้วยใช่ครับครับผมแล้วสิ่งที่สำคัญนะฮะในหมวกเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะแยะมากเชื่อไหมในเทคเนี่ยนะในเทคเนี่ยมันยังไงมันมีอะไรไม่ใช่ว่าขายแค่เฉพาะแค่หมวกนะครับมีหมวกก็จริงฮะแต่ข้างในเนี่ยอุปกรณ์เยอะมากในการแถมมากับหมวกด้วยมีอะไรบ้างไม่เชื่อแกะดูครับไม่เชื่อแกะดูครับมาแกะดูเลยครับแกะดูว่าแกะในกล่องใช่ไหมนะฮะซึ่งหมวกในเทคเนี่ยนะครับข้อดีนะฮะเรื่องของเบานะครับ2นะฮะเปิดตรงนี้ได้นะฮะดูนะฮะล็อกแล้วเปิดข้างนี้ได้นะครับ
ตัวนี้เลยฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดหมวกและล็อกหมวกได้อันนี้คือนะครับกล่องที่ซื้อมาเลยสมมติซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วไอ้ตัวนี้นะครับด้านนี้นะครับนี่นะอ๋อลมช่องลมช่องลมเอาไว้รับลมเอาไว้รับลมฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะภายในภายในอาจจะมืดดีมีเสน่ห์มีราคาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างในกล่องมีอะไรแถมมาด้วยนะครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะสิ่งที่มาก็คือเรื่องของคู่มือเคยเห็นไหมครับหมวกกันน็อกมีคู่มืออ่ะงงงงเลยดีหมวกกันน็อกมีคู่มืออ่าอันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของคู่มือกันดีกว่านะครับนี่ครับคู่มือแม่จ้าดูครับเป็นปึกเลยฮะคู่มือนะฮะดูฮะคู่มือการใส่คู่มือการประกอบถอดล้างนะฮะมีหมดเลยฮะนะฮะเป็นเล่มอะเล่มมันหนามากเลยอะงงมากงงจะงงทำไมอะแค่คู่มือจะงงทำไมไม่พอไม่พอไม่พอเดี๋ยวมีครับมีอีกครับมีอีกครับมีอีกครับเดี๋ยวจะเป็นตัวฝั่งตัวกันหมวกขยับด้านหน้านี่ก็จะเป็นแพ็กเกจใส่ไว้เลยเนี่ยครับอ๋อนี่อันนี้น่าสนใจกว่าให้มีเอียปั๊กมาด้วยนะใช่ไหมครับมีที่อุดหูเนี่ยอีปั๊กเอียปั๊กเนี่ยที่อุดหูที่อุดหูมีอุดหูมีอะไรครับมียาหล่อลื่นอันนี้ครับไม่ต้องอาศัยความลื่นไม่ตัวนี้มันตัวคืออะไรครับมันคืออะไรตัวหยอดที่ทำให้ไม่เสียดสีกันมากใช่ไหมไม่ใช่ครับคืออะไรครับอธิบายหน่อยครับถ้าเกิดเป็นในห่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวแถบสีดำเนี่ยแถบสีดำนี่จะเป็นดูแลรักษาภายนอกฉีดแล้วก็เช็ดให้ก็สะอาดนี่ครับถ้าอีกขวดนึงนี่จะเป็นแถบสีน้ำตาลนี่ก็จะดูแลในส่วนของใส่ละกลิ่นก็จะหอมสดชื่นอยู่ภายในนะฮะแล้วไอ้ดำๆนี่คืออะไรครับเนี่ยถ้าเป็นตัวดำๆตัวนี้ก็หยิบออกมาเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมชมเลยถ้าเป็นตัวดำๆตัวนี้ครับตัวนี้ข้างในมันจะเป็นแปรงแปรงความสะอาดใช่ครับจะเป็นแปรงปัดตามซอกตามมุมอย่างเงี้ยครับในส่วนที่ผ้าเข้าไม่ถึงได้ไหมเนี่ยได้เลยครับแกรับซื้อเลยปักแล้วก็ใช่ครับก็จะมีเป็นเอียร์ปักขอโทษนะครับท่านผู้ชมครับที่ปัดแก้มที่ปัดแก้มนี่ไหนลองนี่ลองปั่นแก้มก๊อปนี่ฮะอันนี้คือว่าอยู่ในเซ็ตทุกรุ่นใช่ครับทุกใบทุกใบทุกกล่องที่ขายในไนเทคก็จะมีของแถมตามนี้ให้หมดเลยดูเดี๋ยวมีอีกนะครับมีอีกนะครับไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่นี้นะครับไนเทคเรายังมีเรื่องของชิลนี่ฮะแถมมาด้วยเป็นแถมชิลดำมูลค่านี่1,600 บาทนะครับชิลดำแต่เราแถมให้ฟรีเลยทุกกล่องเหมือนกันทุกกล่องครับทุกกล่องให้ดูด้านหลังดีกว่าให้ดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยเห็นสีดำเนี่ยเมาส์ใช่ครับตัวเมาส์นี่เป็นเมาส์เราไม่ใช่เป็นเมาส์หมวกเมาส์หมวกใช่ครับถ้าอย่างปกติตัวหมวกในเทคครับตัวในส่วนของเมาส์ใช่ไหมฮะเนี่ยใช่เมาส์กาดด้านหน้าปกติรุ่นก่อนๆเนี่ยจะเป็นเมาส์กาดแบบเป็นยางซิลิโคนนิ่มๆนะครับแต่ว่าตัวตั้งแต่รุ่นใหม่เป็นต้นไปเนี่ยจะมีตัวเมาส์กาดใช่แบบแข็งแผ่มาด้วยทีนี้ก็จะสามารถถอดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าแทนได้เลยครับก็ถือว่าหูของแถมเยอะแยะมากมายอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดจริงยังไม่พอก็มีของแถมไม่เยอะจังยังไม่พอนี่ครับก็จะมีพินล็อกแถมอีกชิ้นนึงตรงนี้เท่ตรงนี้แหละนี่ตัดหมอกว่ากันใช่ครับกันฝ้ากันฝ้าที่เท่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับซึ่งไอเราก็ไม่เคยเล่นเนาะพอมาเจอปุ๊บมีของเล่นให้เล่นอ่ะสนุกจังเลยแกะเลยเนาะแกะครับพี่แกะได้เลยครับแกะต้องซื้อนะพี่1,250 บาทเองครับพี่นั่นน่ะพี่กิ้งจัดการได้ฟ็อกตัวเนี้ยนะไม่รู้นะพี่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับขี่หรือฝนไงตัวนี้เป็นตัวไล่ฟ้านะครับคืออะไรครับเป็นออปชั่นก็แปลยังไงครับอย่างเงี้ยก็จะตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนถ้าแปะเข้าไปแล้วจะเป็นสุญญากาศมันจะมีพินล็อกใช่ไหมแปะเข้าไปด้านในของตัวอ๋อด้านในของตัวชิลคือเข้าไปข้างในนี้ครับอย่าพูดนะมันเป็นของแถมหมดเลยเนี่ยครับใช่ครับโอ้โหนี่ถ้าแยกสีตัวนั้นนะครับ1,600ตัวชิลนี่จะอยู่ที่1,600แอนดี้ฟองนี่จะอยู่1,250 250แต่ก่อนผมจะเห็นว่าชิวจมูกต่างประเทศเนี่ยจะมีอันนี้มาพร้อมกับชิลเลยแต่อันนี้คือแยกมาเป็นอย่างนี้เออถือว่าราคาเป็นไงครับสำหรับตัวนี้ติดราคาถ้ายังเป็นใบแบ็คคาร์บอนที่เอามาโชว์ตัวนี้ครับจะอยู่ที่12,500เฮ้ย12,500ใช่ครับถูกไหมแลกกับวัสดุที่เกรดท็อปเลยแล้วกันนั่นน่ะแต่ทีนี้ลายราคาขึ้นมาอีกราคาหนึ่งก็จะเป็น12,900ตัวนี้คนละลายครับตัวนี้จะอีกลายหนึ่งแต่ก็เป็นคุณภาพใช่ครับจะช่วงราคาจะแตกต่างกันแค่ในส่วนของลายหมวกแค่นั้นเองแล้วทีนี้ก็จะมีอีกราคาหนึ่งก็จะเป็นอยู่ที่13,500ครับถ้า13,500ก็จะเป็นลายตัวเดียวกับที่นักแข่ง
ตัวนี้วิ่งอยู่ WSBK Moto GP Moto 2ใช้กันโอ้โหเบอร์15อันนี้ของ DeAngelis นะครับปีที่แล้ววิ่งอยู่ Moto GP Alex DeAngelis ใช่ครับใช่ครับก็นี่ครับเบอร์15 Alex DeAngelis นี่ครับดีโทในเทคยังไงก็พื้นที่หมวกโชว์งานคาร์บอนก็จะมีทุกใบทีนี้ก็จะแตกต่างกันที่ว่าลายนี้เราจะเห็นลายแคปราอยู่เป็นลายนี้จะโชว์อยู่พื้นที่นี้นะครับจะเป็นแคปรามันเซอร์ไพรส์ผมตรงที่อะไรหรือว่าตรงที่เขาบอกว่าความหนักของหมวกอยู่ที่เท่าไหร่1,200 250กรัม 1,250 แต่ว่าพอมีสีเข้าไปด้วยก็ยังหนักเท่าเดิมเท่าเดิมครับเออมันอยู่ที่กระบวนการแล้วมันหายไปไหนกระบวนการทำสีอยู่ไหนน้ำหนักสีหายมันจะเป็นเหมือนเป็นสติกเกอร์เป็นงานสติกเกอร์แล้วก็เคลือบอีกทีนึงจะไม่ใช่เป็นงานสีแบบพ่นทับหรืออะไรพวกนี้เข้าไปนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามแล้วอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ได้คือพอใส่ไปแล้วเนี่ยเสียงลมที่มันฟีฟ้าฟีฟ้าเนี่ยจะไม่มีนั่นแหละนี่คือคุณสมบัติที่ดีของหมวกกันน็อกที่ดีนะครับใช่ครับเพราะอย่างจุดเด่นเนี่ยของตัวเนี่ยมันเป็นหมวกกันน็อกในสนามฉะนั้นจุดเด่นเรื่องแอโรไดนามิกอะครับจะดีมากนะฮะก็คือสามารถวิ่งได้สูงถึง100กว่าถึง200ก็ยังไม่สายใช่นะครับผมครับผมแล้วก็ความแข็งแรงก็คือล้มก็มีนักแข่งเทสลงไปนอนอะไรเยอะกันเยอะแล้วล่ะแต่คือหมวกก็สามารถเซฟได้เยอะนะฮะนี่คือจุดสำคัญทีนี้มาพูดถึงโปรโมชั่นของหมวกบ้างของไนเทคก่อนของไนเทคก่อนครับโปรโมชั่นอะไรบ้างครับปกติตัวไนเทคเราจะไม่ได้มีโปรโมชั่นนอกจากออกตามงานนะฮะต้องคือเรามีตัวแทนดีลเลอร์อยู่ทั่วประเทศนะฮะก็ดูลองสามารถดูดีลเลอร์บางเจ้าออกงานที่ไหนนะครับอย่างงานพิเศษอย่างงาน BMF ที่ผ่านมาตอนช่วงต้นเดือนอันนี้ของก็จะมีตัวแทนร้าน BK สปีไปออกก็จะมีราคามีโปรโมชั่นที่จัดในงานพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นบางทีอาจจะไม่ลดแต่มีของแถมเพิ่มอาจจะมีแถมเสื้อมีแถมเสื้อก็ต้องคอยดูตามเพจนะครับอันไหนเนี่ยเสื้ออยู่ทั้งข้างก๊อฟเนี่ยนี่ครับนี่คือเสื้อนะครับเสื้อไนเทคนะครับ The Art of Racing นี่นะครับก็นำมาแจกให้5รางวัลเดี๋ยวจะมีคำถามแน่นอนนะครับเรื่องเสื้อสวยครับผมมาต่อเรื่องของหมวกกันดีกว่าจากทางเลือกเสร็จแล้วนะครับเราไปดูสไตล์ของวิบ่าแล้วก็อินดูโร่แล้วก็หรือเป็นทัวริ่งมากกว่าเอาตัวไหนก่อนครับสไตล์ว่าสีสันสวยก่อนเลยนะครับโอเค Just One เนี่ยถ้าเกิดเป็นสายวิบ่าได้ดู MXGP ใช่นะฮะก็จะเห็น Just One อยู่เยอะเลยเยอะมากนะครับ Just One เป็นแบรนด์อิตาลีนะครับผมก็ในปีนี้ Just One มีนอกมีมากขึ้นกว่าตัวหมวกวิบากก็จะมีพวกแว่นแล้วก็มีหมวกเป็นหมวก Enduro นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ของ Just One เองเป็นของ Just One เองนะครับผมก็มีทางเลือกให้ลูกค้าเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคาร์บอนในราคาสูงหรือว่าจะเป็นตัวพลาสติกเทอร์โมเรซินในราคาที่รองลงมาอันนี้ก็เป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันนี่เป็นเพียวคาร์บอนแต่ทำสีไงใช่สีจะทับอยู่ก็ตัว Just One ตัวรุ่นที่เป็นคาร์บอนเนี่ยครับก็จะแล้วแต่ใบแล้วแต่สีแล้วแต่ดีไซน์เหมือนกันอย่างบางใบก็อาจจะโชว์จะมีพื้นที่ที่โชว์พื้นที่ของผิวคาร์บอนอยู่ใช่อันนี้จะมีท็อปรองท็อปมีอะไรไหมครับหรือว่าจะมีเกรดเดียวเลยสีสวยสุดๆก็คือถ้าเกิดตัว Just One เนี่ยมันจะมีเป็นตัวอย่างตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่น J12 ครับตัว J12 ก็จะเป็นคาร์บอนหมดเลยถ้าตัวรองลงมาก็จะเป็นรุ่น J32J32นี้ก็จะวัสดุก็จะตามที่คุณนุพูดเมื่อสักครู่ทีนี้ก็จะรองลงมาที่ราคาโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะดีครับ Just One นี่ของอะไรครับอิตาลีจะเป็นแบรนด์อิตาลีเลยส่วนในเต็กที่ของอเมริกาใช่ครับ Just One นี่มีความแตกต่างอะไรจากแบรนด์หมวกของทวีปอื่นอย่างญี่ปุ่นอย่างอะไรอย่างเงี้ยมีความแตกต่างอะไรมั้ง Just One ครับตัว Just One เนี่ยถ้าลองดูหมวกเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดคนที่ใช้เล่นโมโตคอร์ดจะดูว่าด้านหลังเนี่ยกับด้านหน้าเราทำมารองรับตัวกาดคออันนี้ฮะกาดคอเลยนะฮะอันนี้ด้านหลังฉะนั้นเวลาเจออุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วมีทั้ง emergency remove ก็คือสามารถกระตุกพวกนวมด้านข้างออกได้เลยสมมติกรณีแบบเกิดอุบัติเหตุนะฮะถอดไม่ออกไงถอดลำบากถอดลำบากแล้วก็กระตุกตัวนี้ออกเลยเกือบเผื่อแข็งคอเจ็บอะไรเงี้ยก็ให้มันหลวมก็คือว่าถอดนวมออกมาด้วยคนก็ต้องใช้เป็นร้อยออกนะก็คือมันจะกระชากออกมานวมชุดนวมมันจะหลุดมาทั้งชุดเลยถอดง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าใช้ชุดนี้ดึงออกมาแล้วมันสามารถประกอบกับไปได้ได้ครับได้ใช่ไหมได้นวมทั้งในเทคและ Just One สามารถถอดซักได้หมดนะครับผมนะครับใช่แล้วก็ที่สำคัญคือทางเราทาง True Power เนี่ยมีอะไรบริการครบทุกชิ้นนะฮะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกใช่ครับผมมาดูของตัวทัวริ่งบ้างเรื่องราคาล่ะตัวนี้โอ้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ
าตัวช่วงราคาของตัวตัวท็อปเนี่ยเลยอ่ะเนี่ยตัวท็อปสุดเนี่ยอย่างใบนี้เลยจะอยู่ที่ 14,900 บาท 14, ไม่รวมแว่นตาไม่รวมครับถ้าเป็นตัวก็อกเกิลของ Just One เนี่ยอย่างตัวที่เอามาโชว์จะอยู่ที่ 2,900 ตัวนี้2,900แล้วก็จะมีตัวที่ราคา 3,200 ทีนี้ตัววัสดุไม่ต่างกันนะแล้วก็ของแถมไม่ต่างกันอาจจะต่างกันที่ตัวลวดลายแค่นั้นเองตัวก็อกเกิลนี่มันมีตัวท็อปตัวรองตัวอะไรมั้ยไม่มีครับของเราที่ของเราราคาที่ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสีสันแค่นั้นแต่ของแถมที่แถมให้ในกล่องเลยเนี่ยก็จะมีแถมมีแถมคอยเหรอซื้อของจาก True Power มีของแถมทุกกล่องคือความจริงตัวที่เอาเข้ามาเนี่ยของ Just One จะเป็นถือว่าเป็นตัวท็อปถ้าเทียบกับแบรนด์คือเราเอาเฉพาะตัวท็อปมานะครับโดยดูตรงนี้ก่อนก็คือจะเป็นมาด้วยเลนส์ประหลอดอยู่แล้วนะฮะสวยแล้วมีตัวโนสการ์ดมาเลยนะครับผมแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีเทียร์ออฟมาให้เลยนะครับเทียร์ออฟเยอะไหมครับมีเทียร์ออฟแถมมาให้8แผ่นครับผมเหลือเฟือครับแล้วก็จะมีเลนส์ใสแถมให้ด้วยนะครับนี่มีเลนส์ใสแถมให้ด้วยมาครบนะครับมาครบเลยมีแล้วก็ยังมีถุงถุงใส่แว่นให้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้เช็ดได้ได้ได้ระดับหนึ่งใช้ถุงใส่แว่นครับเช็ดแว่นได้เวลาจะก่อนจะใส่ถุงใส่แว่นครับหมวกกันแว่นตา14,900สำหรับหมวกก็เกิน 2,900 ใช่ครับสำหรับแว่นก็เกินนะครับผมใช่มีโปรโมชั่นไหมไม่มีก็เหมือนกันก็เกินครับแล้วก็เอามาดูเอาตัวเร่งตัวทุเร่งมั้งก็แว่นวิบากเนี่ยแว่นวิบากดูไปหมวกตัวเร่งครับอันนี้มาที่หลังตัวนู้นใช่ไหมตัวนู้นจะมาก่อนใช่ครับมาทีหลังตัวนี้เป็นสินค้าของปี2017นี้เลยมาล่าสุดใช่ครับก็จะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าในตลาดทัวริงนะครับแต่ว่าตัวช่วงราคาเนี่ยอาจจะอยู่อย่างใบนี้อยู่แค่ประมาณให้ทายดีกว่าผมว่าทัวริงก็ประมาณ 7,000 วัสดุเป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินนะครับเหมือนกันขนาดนี้มีแว่นอ้าวมีแว่นด้วยใช่มีแว่นด้วย89แว่นมีซันกลาสให้ข้างใน 8,900 ผมว่าน่าจะเหมาะกับ 8,900 ก็ไม่ใช่แคปราผมก็ว่างั้น 8,900 9,000 อะไรเงี้ยช่างใกล้เคียงมากตัวนี้อยู่ที่ 7,200 บาทนั่นไงประมาณก็มีเป็นคลาสเดียวเหมือนกันไม่มีแบ่งท็อปรองจะมีตัวท็อปด้วยตัวท็อปจะเข้ามาประมาณช่วงเกือบกลางปีนี้นะฮะยังไงอยากให้รอดูตัวท็อปเหมือนกันครับแล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นงานคาร์บอนเหมือนกันช่วงน้ำหนักก็จะเบาลงมาอีกนะเป็นไงครับตอนนี้ทำตลาดตัวไหนเน้นตัวไหนหรือว่าความจริงมันเป็นตลาดที่ต่างกันหมดเลยนะครับเราก็เลยในเทคก็คืออยู่ในตลาดมาประมาณปี2ปีละนะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นน้องใหม่เนี่ยก็อยากจะฝากถ้าเกิดลูกค้าที่ใช้ตัวใช้งานประมาณนี้ Adventure ขี่ทัวริงตัวนี้ก็เข้าป่าได้ถอดก็ถอดปีกก็ได้ถอดอันนี้ก็ได้แล้วก็ถอดชิลก็ได้แล้วใส่ก็อกเกิลก็ได้อยากให้ลองไปลองใส่ได้ที่ตามดีลเลอร์ที่เรามีใช่คือถ้าเกิดมองเป็นหมวกทัวริงก็อาจจะใช้งานได้ไม่ครบอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ก็จะถอดแก๊ปได้นะถอดแก๊ปเสร็จมันก็จะเป็นหมวกสปอร์ตแล้วใช่ทิ้งเกลี้ยงแล้วทีนี้ก็ถ้าเกิดถอดชิลออกเนี่ยก็ใช่ใส่ก็อกเกิลเข้าไปก็จะก้าวไปโดดเลยนะครับทีนี้หมวก1ใบเนี่ยอาจจะจบกับมอไซค์ที่มีในตลาดบ้านเราเกือบทุกแบบครับโดยที่อาจจะไม่ต้องไปซื้อสปอร์ตก็หมวกสปอร์ตไปใช่วันไหนอยากไปโดดก็ต้องไปซื้อมอเตอร์คอร์สไปอะไรเงี้ยมันก็หลายใบอยู่ทีนี้รถสามคันก็อาจจะจบกับหมวกใบเดียวที่ 7,200 ครับอย่างตัวราคาที่ถูกที่สุดของตัวรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ 6,900 ก็จะเป็นสีดำด้านไม่มีลายภายในกล่องมีอะไรแถมบ้างในกล่องของแถมแน่นอีกแล้วแถมแน่นครับมีอีกแล้วเหรอตัวนี้จะมีเดี๋ยวนะตัวนี้จะมีเป็นแผงปิดข้างชิวจะมีไม่ได้เยอะมากครับมีแผงปิดจะมีแค่คู่มือแล้วก็ตัวแผงปิดเวลาเราถอดชิวแล้วเราใส่ก็อกเกิลกันฝุ่นฮะครับผมอ๋อใช่ใช่เพราะว่าหมวกทัวริงถ้ามาใส่ก็อกเกิลมันจะมีรูว่างไม่เหมือนกันใช่ครับก็เนี่ยความแตกต่างคือในเรื่องของแก๊ปด้านหน้าหมวกมอเตอร์คอร์สกับหมวกทัวริงนี่แตกต่างกันรูปทรงทัวริงนี่จะสั้นแก๊ปจะสั้นกว่าใช่แล้วก็ช่องลมก็จะกว้างกว่าครับผมมาก๊อปครับเรามีอะไรมาแจกท่านผู้ชมนี่ไงเสื้อสวยๆนี่หนึ่งกี่รางวัลครับกี่รางวัลครับเรามาแจก5รางวัลนี่5รางวัลนะครับเสื้อสวยคำถามว่ายังไงดีคำถามนี่ไหมครับถามมาเลยครับนี่แจกของไนเต็กใช่ไหมผมถามตัว Just One ดีกว่าเ
จัสเออเสื้อไนเทคก็ถามไนเทคดีกว่าลืมไปมันก็มาที่เดียวกันนะได้หมดครับได้หมดไนเทคนะครับมาจากประเทศอะไรง่ายๆเลยนะครับหมวกไนเทคนะครับมาจากประเทศอะไรนี่จะถามเรื่องน้ำหนักเดี๋ยวก็คงจะยากไปใช่ครับมาครับเอาดิเอาจากประเทศอะไรดีกว่าใช่คุณลูกฝากร้านได้เลยครับครับก็ความจริงอ่ะเราอยากจะฝากแบรนด์ทั้งไนเทคแล้วก็ Just One นะฮะทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถไปดูได้ตามดีลเลอร์เราได้ทั่วประเทศเลยนะฮะครับครับผมสามารถเข้าไปในเพจทาง Natech Thailand แล้วก็ Just One Thailand เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าอยู่ใกล้ที่ไหนก็อยากให้ไปลองที่นั่นนะครับซื้อได้ทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยเพจนี่คือมีกี่เพจครับสำหรับตัวนี่ไงที่ขึ้นก็เดี๋ยวลองดูเพจนะฮะนี่ครับคือ True Power Thailand ครับผมแล้วนอกเหนือจาก Facebook ครับผมนอกเหนือจากตัวนี้ก็จะเป็น Natech Thailand นะครับแล้วก็Just One Thailand นะครับผมก็มีเป็นตรงตัวง่ายๆอันนั้นคือตรงตัวเลยนั่นคือเพจกลางเลยเพจบริษัท True Power ก็จะมีเพจต่างหากของ Natech ด้วยแล้วเพจ Just One ก็ลงมาที่ Thailand เหมือนกันใช่ครับคือเราอยากจะของทาง True Power เนี่ยเราจะรับประกันสินค้าให้1ปีคือเรายังไงบ้าง1ปี1ปีก็พวกงานต่างๆอะไรใช่ครับวัสดุต่างๆงานเสียอะไรที่มีปัญหาจากทางโรงงานเรารับประกันนะครับแล้วเราต้องการบริการลูกค้าที่ใช้ทั้งในเทค Just One ให้เป็นเหมือนครอบครัวซะมากกว่าก็คือมีปัญหาอะไรให้แวะเข้ามาหาเราได้สีด่างสีอะไรที่เป็นจากโรงงานมาเคลมได้เลยเคลมได้ครับเคลมได้นะครับก็คือมีการรับประกันตรงไหนกันนะฮะหมายถึงว่าบอกท่านผู้ชมอีกครั้งนึงสิว่าถ้าเผื่อว่าจะเข้าไปหาเนี่ยหาที่ร้านเลยที่ร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนจะไปลองไปเทสไปทดสอบอะไรเงี้ยที่ไหนครับถ้าเกิดจะมาหาทาง True Power เนี่ยจะอยู่ที่เดียวกับ29ถ้าเกิดถ้าเกิดได้ดูรับชมเมื่อกี้นะฮะเราอยู่ตรงพระราม9แถวซอยศูนย์วิจัยนะครับตามภาพนี้นะฮะใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับผมก็ไม่ไกลไม่ไกลแค่นี้ก็อยากฝากสำหรับลูกค้าในเทค Just One เนี่ยปีนี้ภายในปีนี้ปีหน้าเราจะมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมกันนะฮะอาจจะมีเป็นไปการไปลงสนามร่วมกันจะมีกิจกรรมพิเศษมาให้ลองติดตามใช่ครับใช่ให้ลองติดตามดูนะครับผมก็มีทีมแข่งที่สนับสนุนอยู่แล้วก็อาจจะเป็นพี่เลี้ยงประมาณนั้นใช่เหมือนกันเป็นมิสแอนด์กิ๊ดด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ก็แล้วถ้าแฟนๆสปีดไรเดอร์สนใจอยากก็อาจจะไปร่วมกันได้นะใช่ครับวันนี้ก็ฝากกันไว้กับแบรนด์ของ Natech แล้วก็แบรนด์ของ Just One นะครับตอนนี้มีแค่3แบรนด์เท่านั้นตอนนี้ใช่ครับสินค้าอื่นอยากให้ลองติดตามในทางเพจ True Power นะครับเยอะมากเยอะใช่ไหมเยอะมากรวมเรากำลังจะมีสินค้าน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับก็ติดตามได้ทางแฟนเพจที่บอกไปนะครับว่าจะเป็น True Power Thailand Natech Thailand แล้วก็ Just One Thailand ก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับหมวกแบรนด์อเมริกาแล้วก็แบรนด์อิตาลีนะอุ้ยอะไรอุ้ยนะครับไม่รู้มีถามอะไรเนี่ยก็เบรกต่อไปอย่าลืมนะครับแจกเสื้อ5รางวัลนะครับตอบคำถามเราเมื่อสักครู่นี้ว่าแบรนด์ของ Natech มาจากประเทศอะไรครับผมย้ำอีกทีนะครับครับผม5รางวัลนะห้ารางวัลครับส่งมาเอสเอ็มเอสเข้ามาได้เลยตัวได้เลยครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่นุ่นแล้วก็พี่โอ๊ตมากนะครับที่มาร่วมกันครับรวมไปถึงร้านของ29ไทยด้วยใช่ครับนะครับที่มีเขาบอกว่ายางมากมายว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่อะไรต่างๆได้หมดเลยยังมีโอกาสเราจะออกกองไปถ่ายไอ้ IRC ก็มีขายนะที่ร้านใช่มี IRC ด้วยครับบอกได้เลยว่า IRC เนี่ยเป็นอะไรนะเป็นสปอนเซอร์เป็นยางสิครับผมหลักเลยนะอยู่ที่ร้านรุ่นนี้ขายดีนะครับรุ่นนี้ขายดีรุ่นนี้ขายดีนะฮะสปอนเซอร์หลักเลยนะฮะ IRC อ่ะเป็นยางตึงเขาบอกขี่สนามได้ตัวนี้ถือว่าเป็นยางคอมเปาที่ค่อนข้างจะดีมากใช่ครับนะครับอ่ะนะครับก็ต้องขอบคุณไปด้วยนะโอกาสนี้มีโอกาสหน้าอาจจะมีอะไรใหม่ๆเราก็เชิญมาอีกนะได้ครับได้ความรู้ด้วยแล้วก็มีอะไรมาแจกอย่างเงี้ยนะครับเพื่อแฟนๆของ Speed Rider นะครับช่วงนี้ก็ต้องนะครับขอพักก่อนนะครับพบกับพวกเราในช่วงหน้าครับกับ Speed Rider